สวัสดีครับตระกูลแตงนี่เหมือนวันนี้เราพามาดูเมลอนครับแบบปลูกเศษส่วนผสมนะครับในไร่ขนุนครับที่เราได้ถ่ายไปแล้วนี่เราก็มาติดตามกันต่อเนื่องครับเป็นไร่ของน้องชายครับคือเราประยุกต์เราไม่ได้คุมถ้าเมลอนเนี่ยถ้าเกิดอยากให้สมบูรณ์แบบเขาต้องคุมนะฮะสร้างโรงสร้างมุ้งกันนะใช่สร้างมุ้งอืมสร้างมุ้งมันจะได้กินดีที่เราแบบทดสอบแบบเกษตรหนุ่มไฟแรงครับเรามาดูครับนี่คือเมลอนที่ทึ่งครับเราก็ให้ง่ายๆครับจะให้มันเลื้อยยังไงเราใช้หลักขึ้นมาครับเนี่ยหลักไม้ไผ่ครับแล้วก็ถึงวิธีขั้นตอนที่ให้เลื้อยถึงเนี่ยมาถึงก่อนเลื้อยแล้วเนี่ยเลื้อยก็ซื้อตะพอหน้าต้องมาถ่ายตอนหลังมันจะสวยจริงจับไงก็เนี่ยเราต้องดูวิธีถ่ายวิธีด้วยไงเพื่อนๆที่เขาได้ดูเขาได้รู้เออเนี่ยไม่รู้ยังเลื้อยอยู่เลยก็ไม่ไรต้องให้มันให้เดี๋ยวมันจะขึ้นเขาได้ดูเทคนิคว่าเราทำยังไงนี่คือตะข่ายครับตะข่ายเขาตะข่ายแตงร้านแตงใหญ่แตงฟ้าเงี้ยเนี่ยให้มันเลื้อยขึ้นไปนี่คือเมลอนนะครับมีเมลอนมีแคนตาลูปก็เราปลูกแบบไม่มีมุ้งครับก็ลองดูครับเราก็จะถ่ายผลงานนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอามาฝากเพื่อนๆกันแบบ1ไร่1แสนเกษตรตามรอยพ่อครับเนี่ยปลูกในที่สวนครับในไร่สวนเนี่ยมันขนุนโตแล้วมันจะปลูกของอื่นไม่ได้ครับเราก็ดัดแปลงมาปลูกเป็นเมลอนครับได้ราคาครับเราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูครับแบบที่ไม่ใช้มุ้งนะครับแล้วก็มีแคนตาลูปมีเมลอนมีฟักทองมีนางฟ้าผสมผสานกันครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ได้ตังค์เยอะครับนี่ครับเอาภาพมาฝากกันเทคนิคฝากนี่ครับเทคนิคการปลูกพืชส่วนผสมกับไร่พืชยืนต้นนะครับเพราะที่ว่างเราจะทำอะไรกินได้ให้ได้เงินแสนครับนี่ครับดูครับเทคนิคครับที่ว่างที่ได้เงินแสนเราแบ่งปันครับของจริงนะครับแทนที่จะใช้ตะข่ายนะครับตะข่ายแตงร้านเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็แปลงที่2คือเราไม่ใช้ตะข่ายคือใช้เชือกครับใช้เชือกขึ้นมาแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนี่คือใช้เชือกนี่ครับรอบแบบนี้นะครับเราก็พามาฝากการสำหรับพื้นที่1ไร่ที่เราปลูกพืชส่วนผสมนะครับส่วนผสมคือปลูกไม้คือยืนต้นคือปลูกขนุนไว้แต่เราจะทำยังไงให้ได้กินนะครับเราทำยังไงให้ได้กินจะได้เงินแสนทำงานนี่ครับเทคนิคเราก็พื้นที่ว่างเราก็มาใส่ครับใส่ลงไปครับปลูกเมลอนนะครับนี่เราจะปล่อยให้เขาเลื้อยแบบนี้เลื้อยขึ้นแบบนี้เลื้อยแบบนี้นะนี่ครับเทคนิคนี่ครับนี่ครับอัปเดตข้อมูลดีเล็กกว่าน้อยครับ